สวัสดีครับกลับมากับบาร์ลีพาวเวอร์นะครับวันนี้เรามาดูกับโชคนะครับที่ใส่รถ PPV นะครับหนึ่งในนั้นที่ยอดฮิตตอนนี้ก็คือ Mitsubishi Pajero นะครับโชคที่เราใส่กันชุดนี้คืออะไรบ้างนะครับจัดเซตชุดนี้ก็คือ Profender ครับหน้าเราใส่ Queen Series นะครับซึ่งหน้า Queen Series เนี่ยจะ Standard โหลดได้นะครับก็คือโหลดได้ Standard ก็ได้นะครับแล้วก็โหลดได้ถึง 1.5 นิ้วนะครับส่วนหลังเนี่ยใช้เป็น 2.0 โมโนทูปปรับ8นะครับเป็นโชคสายนะครับอีกช้อยนึงที่เลือกได้ก็คือเป็นสายหรือเป็น Piggyback นะครับพร้อมสปริงหลังนะครับสปริงหลังเนี่ยนะครับปกติจะอยู่คู่ละ 9,999 บาทนะครับถ้าซื้อพร้อมโชคในเซตเนี่ยลดไปเลย 3,000 บาทนะครับเหลือ 6,999 นะมาดูนะครับนี่ตัวนี้เป็น Queen Series นะครับถ้าชุดของ Queen Series เนี่ยมันจะมีสปริงมาอยู่ในชุดนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกก็คือปรับสูงต่ำได้นะครับ Standard Load นะครับส่วนหลังเนี่ยก็คือเป็นตัวซับแทงสายนะครับแล้วก็สปริงนะครับจาก Profender ครับแบรนด์คนไทยที่ผมคิดว่าช่วงล่างเขาทำได้ไม่แพ้แบรนด์ไหนในโลกเลยนะครับสำหรับชุดนี้เดี๋ยวจะขับออกมาเป็นยังไงนะครับก็บอกได้เลยว่าโปรดติดตามชมนะครับของช่องทาง Repower นะครับก็เรามีทั้งทำ Fortuner นะครับ Everest นะครับ Pajero นะครับรวมถึง Pickup ทั้งหมดเลยนะครับ D-Max Mil X นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ Profender เริ่มต้นที่ 19,150 บาทนะครับพร้อมติดตั้งนะครับตั้งศูนย์นะครับที่ Repower ครับผมก็สำหรับใครที่สนใจชุดนี้นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ Profender เนี่ยอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยก็คือมีรุ่นให้เลือกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น 2.0 โมโนทูปนะครับสายปรับ8นะครับ Piggyback นะครับ Queen Series นะครับหรือจะเป็นพวก OEM นะครับพวกตัวท็อปๆไปเลยก็มีนะครับเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นะครับแล้วก็ฟีลลิ่งในการขับขี่ที่เราสามารถปรับเข้าหาตัวเองได้นะครับสำหรับใครที่ใช้รถนะครับเดินทางไกลผมขอแนะนำ Profender เลยครับผมแบรนด์คนไทยที่ผมคิดว่าไม่แพ้แบรนด์ไหนในโลกเลยนะครับยังไงเดี๋ยวผมไปขับให้ดูเนาะเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวไปรีวิวกันว่า Queen Series หลังปรับ8นะครับพร้อมสปริงจาก Profender ครบชุดนะครับอย่างนี้จะขับออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวเราจะขอให้ลูกค้าไปพร้อมเรานะครับสำหรับใครที่สนใจของแต่งนะครับฝากอีกหนึ่งช่องทาง YouTube ChannelRepower Thailand นะครับผมและพี่นัทตะก้องนะครับจะมารีวิวสินค้าที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าท่านจะสนใจเป็นอะไรนะครับล้อยางโชคพระเบรกนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์แบบครบวงจรนะครับอีกหนึ่งช่องทาง www.repowerthailand.com นะครับสามารถดูนะครับราคาผลงานการติดตั้งได้ตลอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามพวกเราทาง YouTube Channel ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมไปรีวิวคันนี้ให้ดูสำหรับชุดนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยกลับมานะครับเราติดตั้งมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโชค Profender นะครับหน้า Queen Series นะครับหลังสายปรับ8นะครับแล้วก็สปริงหลังนะครับเพราะว่าในชุดไอ้ Queen Series เนี่ยเขาจะมีสปริงมาให้อยู่แล้วนะครับก็ Queen Series นะครับก็สามารถ Standard Load นะครับ 1.5 นิ้วนะครับสเต็ปนะครับมาตรฐานชายไทยนะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปลองเทสนะครับในรถMitsubishi Pajero Sport ตัวใหม่นะครับก็เดี๋ยวไปดูฟีลลิ่งกันหน่อยว่านะครับขับออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ Profender นะครับจัดชุดนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับช่วงล่างนะครับ Profender ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับมีเริ่มต้นที่ 19,150 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับตัว 2.0 โมโนทูปนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยถ้ารถประเภทนี้นะครับตามคอนเซ็ปต์แล้วอ่ะจริงๆต้องเอาหลังดีไว้ก่อนนะครับอ่ะไปดูกันสักตั้งหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับใส่มาแล้วเราจับตรงนะครับหลังจากตั้งสูงมาแล้วนะครับเราจับตรงก็รถเนี่ยไปตรงนะครับแต่ถ้าเราปล่อยมือนะครับรถอ่ะพยายามจะฉกไปด้านทางขวานะครับเพราะอะไรนะครับจากการที่เราเช็คช่วงล่างให้นะครับก็แหลกด้านซ้ายนะครับของลูกค้าเนี่ยอาจจะนะ
่อมลูกค้าแล้วทีนี้เรามาดูฟีลลิ่งโชว์คนบ้างก็ยังไม่ได้จ้ำเจิ้มอะไรเยอะนะฮะแต่ว่าในความเร็วต่ำนะครับผมรู้สึกว่าเนียนนะครับก็ในความเร็วประมาณเมื่อกี้ขับมาประมาณ0ถึง40นะครับก็รู้สึกได้ว่าโอเคนะครับไม่กระด้างนะครับแล้วก็รอยต่อถนนต่างๆเนี่ยในความเร็วต่ำถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปวนสะพานนะครับก็จะได้มีจัมป์คอสะพานนะครับแต่ว่าปกติเราลองให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเราก็อาจจะลองที่ความเร็วไม่เกิน100นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวรถนะครับแล้วก็ทรัพย์สินของลูกค้าด้วยนะฮะไปนะครับปาเจโร่นะเดี๋ยวมาลองกันหนึ่งมีลูกหน้าแล้วโอ้โหผมว่าดีมากนะครับดีมากนะเป็นลูกระนาดเล็กๆนะครับ Queen Silly เนี่ยจริงๆปรับได้ทั้งหมด16เบอร์นะครับส่วนซับแท้งสายนะครับปรับ8นะครับก็คือปรับได้8เบอร์นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยอย่างเวลาเราเซตค่าให้ลูกค้านะครับเราก็จะเอาเป็นค่ากลางนะครับก็คือหน้าเบอร์8หลังเบอร์4นะครับแล้วก็เอาออกมาลองกับลูกค้าก่อนนะครับแล้วก็จะบอกตำแหน่งการปรับของลูกค้านะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยตำแหน่งการปรับถ้าเป็นของ Queen Series นะครับก็จะอยู่ที่หัวนะครับสามารถปรับได้เลยนะครับส่วนถ้าสมมุติว่าเป็นซับแท้งนะครับก็จะอยู่ที่ซับแท้งนะครับซึ่งจะมีขีดสีขาวชี้นะฮะมาลองดูคอสะพานกันหน่อยปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคโอเคผมว่าขับเนียนนะครับขับเนียนมากนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับจริงๆรถพวกนี้นะครับมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเอาหลังเนี่ยยึดไว้ก่อนนะครับถ้าหลังยึดดีนะครับรถสมมติเวลากระแทกหลังยึดดีลงมาตับอยู่เราขับไปข้างหน้าเราจะรู้สึกสบายนะฮะก็อันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับโดยเฉพาะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างถ้าสมมติว่าตัว Queen Series เนี่ยนะครับของเขาเนี่ยจะเป็นทวินทูบนะครับส่วนหลังเนี่ยนะครับซับแท้งสายปรับ8เนี่ยจะเป็นโมโนทูบนะครับก็ผมบอกได้เลยว่ากลมกล่อมนี่ดูรั่วหน้ากลมกล่อมนะฮะกลมกล่อมมากนะครับขับดีตามภาษาช่วงล่างทั่วไปนะครับนุ่มหนึบนะครับผ่านรูดหน้าครับรูดครับโอเคโอเคเลยมาลองสักนิดหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเลยครับผมนะครับก็มาต่อนะฮะเล่าประวัติต่อก็เลือกขับไปนะฮะขับไปคุยไปนะครับก็นะครับโปรเฟนเดอร์เนี่ยนะครับแต่ก่อนเลยเขามีคนมานะครับหาช่วงล่างนะจากประเทศอังกฤษนะครับในรถรุ่นระดับตำนานอย่าง Defender ครับใช่แล้ว Defender เนาะหลายๆคนก็รู้แล้วนะครับมีทั้งตัวที่ดิสคอนไปแล้วราคาโดดนู่นนั่นนี่นะครับก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับสำหรับ Defender ตอนนี้นะฮะก็ยิ่งนานนะครับรถคลาสสิกก็ราคายิ่งสูงนะครับหลังจากที่เขาตอบโจทย์กลุ่ม Defender ได้เนี่ยนะครับเขาก็เริ่มผลิตรถหลากหลายรุ่นแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นการส่งออกนอกนะครับถ้าส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าจะหารถรุ่นยากๆเนี่ยที่ช่วงล่างหาทำเนี่ยไม่ค่อยได้นะฮะก็โปรเฟนเดอร์จัดให้เขานะครับหลังจากนั้นโปรเฟนเดอร์ก็เริ่มรู้สึกเอ้ยมีกลุ่มตลาดในเมืองไทยนะครับพร้อมกับจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยเนี่ยถ้าทุกคนรู้นะครับเขาเป็นผู้ผลิตรถให้กับหลายๆที่นะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า CKD นะครับโดยเฉพาะรถที่เป็น PPV แบบนี้นะครับแล้วก็รถ Pick Up Truck นะครับก็ทำให้นะครับโปรเฟนเดอร์ได้ลองตลาดนี้นะครับแล้วก็ได้ขายนะครับส่งไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ทั่วโลกนะฮะก็บอกได้เลยว่าคุณภาพนะครับไม่เป็นรองใครนะครับตั้งแต่ผมเคยลองมานะครับหลายๆแบรนด์นะครับสำหรับที่เป็น 4x4 นะครับโอเคมาตัวเริ่มต้นนะครับถ้าตัวเริ่มต้นก็จะเป็น 2.0 monotube นะครับถ้าขยับขึ้นมาปรับ8นะครับก็จะเป็นสายปรับ8ซับแท้งนะครับหลังจากนั้นถ้าสมมุติใครไม่อยากจะใช้สายนะครับก็จะเป็น piggyback นะครับซับแท้งก็จะมาติดอยู่ที่โช๊คนะครับเป็นตัว piggybackนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้าขึ้นไปก็จะเป็น Queen Series ซึ่งสามารถเลือกได้อย่างครับอย่างเนี้ยนะครับเราก็เลือกหน้าเป็น Queen Series นะครับซึ่งเป็น Twin Tube นะครับซึ่งทำให้อะไรครับทำให้นั่งสบายนะครับสำหรับคนขับนะครับแล้วก็สำหรับด้านหลังเนี่ยนะครับที่เป็นMono Tube เนี่ยนะครับซึ่งมันเยื้องไปด้านหลังที่ไม่ใช่คนนั่งตอน2นะครับก็จะเป็นตอน3ก็ทำให้ตอน2ก็นั่งได้สบายนะครับแล้วก็ถ้าวันนึงเราต้องการบรรทุกน้ำหนักเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถ
นะครับก้มลงไปปรับได้เลยนะครับพร้อมกับโปรเฟนเดอร์ก็มีสปริงมาในชุดนะครับที่เมื่อกี้บอกไปแล้วอ่ะเราลองหลังเต่าขอเยอะๆเลยนะฮะอ่ะหลังเต่าที่1ครับลูดฟึ๊ดมาปึ๊บเออแน่นเอาอยู่นะฮะและสิ่งสำคัญที่สุดคือนั่งสบายนะครับนั่งสบายนะฮะนั่งสบายเลยแหละอ่ะมาปึ๊บลองถนนขรุขระนะครับอันนี้เป็นถนนในซอยรัชดานะฮะเผื่ออาจารย์ทัชชาติของตัวอยู่ตึ๊ด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 โอเคเก็บอยู่นะครับอ่ะโอเคอ่ะนะครับเราก็ลองพื้นถนนขรุขระแล้วนะครับลองจำคอสะพานแล้วลองจำหลังเต่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองไฮสปีดกันนิดนึงนะครับก่อนขับกลับไปส่งให้ลูกค้านะครับมาชื่อฟึ๊บใครที่สนใจโปรเฟนเดอร์นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ทางนะครับช่องทางรีพาวเวอร์นะครับทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กนะครับอินบ็อกซ์ของทาง Instagram นะครับหรือทาง YouTube นะครับที่เราจะลงคลิปนี้นะครับถ้าสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นไหนอยู่นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับว่ามีตรงรุ่นรถชั้นไหมอะไรอย่างนี้นะฮะราคางบประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยของโปรเฟนเดอร์ผมว่าเขาค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าเขามีให้ถูกงบนะครับตั้งแต่หลักหมื่นต้นๆ นะครับหลักหมื่นป้ายนะครับจนหลักเกือบแสนหรือหลายแสนนะครับเขาก็มีให้หมดนะครับซึ่งผมค่อนข้างจะดีใจมากนะครับที่ได้ขายแบรนด์โชคที่เป็นของคนไทยและคุณภาพระดับนี้นะครับก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับก็ไม่ว่าคุณจะขับนะครับ Fortuner นะครับ Pajero นะครับ New X นะครับหรืออีกหลากหลายรุ่นที่เป็น PPB นะครับแล้วก็ Pick Up Truck ทั้งหลายนะครับก็ผมว่าเพิ่มความนั่งสบายนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆครั้งที่เราขับไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเราบางทีพาครอบครัวไปด้วยนะครับเราก็อยากให้น้องๆหนูๆนะครับหรือว่าคุณภรรยานะครับผบ.นะฮะของทางทุกๆบ้านนะฮะได้นั่งสบายขึ้นนะฮะก็ขออนุญาตผบ.ไปด้วยนะฮะฝากเป็นกำลังใจนะฮะหลายๆคนบอกว่ามีอะไรแต่งรถอะไรต้องถามผบ.ก่อนนะครับก็ท่านผบ.ครับนั่งสบายมากเลยนะฮะยังไงท่านผบ.ทั้งหลายนะฮะฝากอนุมัติด้วยนะครับสำหรับโปรเฟนเดอร์นะครับก็นั่งสบายจริงๆนะครับแล้วผมว่าขับดีมากนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับรถระดับเดี๋ยวนี้นะครับ PPV เป็นล้านแล้วนะครับใส่โชคระดับหลากหลายหมื่นหลากหลายหมื่นนี่คือประมาณสัก 4-5 หมื่นเนี่ยผมบอกเลยรถนั่งเป็นคนละคันเลยเรายังไม่ได้ลองไฮสปีดสักทีนะฮะเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราก็ต้องเซฟรถให้ลูกค้าชึบปึ๊บปั๊บใจเย็นนิดนึงโอเคอ่ะมาปึ๊บไปปึ๊บโอเคโอเคโอเคแจ๋วเลยนะครับอีกอันนึงที่ผมรู้สึกได้เลยนะครับก็คือผมรู้สึกว่า handling นะครับของรถเนี่ยดีเลยนะครับ handling ของรถดีเลยซึ่งผมว่าถ้านี้ลูกค้าแก้แลบพวงมาลัยด้วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้ดีกว่านี้อีกนะครับก็ไม่มีอาการถกนะฮะครับก็นะครับฝากติดตาม YouTube Channel นะครับถ้าใครนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับถ้าไม่ชอบยังไงฝากติชมนะครับคอมเมนต์นะครับร่วมพัฒนานะครับอีกหนึ่งช่องทางการพรีเซนต์ของทาง Repower ไปด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ผมบาส Repower นะครับก็ฝากด้วยนะครับกับ Offender ใส่ใน Mitsubishi Pajero Sport นะครับสำหรับหน้า Queen Series หลังปรับ8สายนะครับพร้อมสปริงนะครับก็เป็นการรีวิวเบื้องต้นเนาะนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมบอกได้เลยขับดีและรถคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลสวัสดีครับผม